กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุปูสุคนคือเก่านะครับเด้อมาพ่อกันอีกคือเก่าครับกับช่องคนอีสานมื้อนี้สิมาตกปูครับมื้อนี้หลังจากที่เฮาได้ลงปูไปได้ประมาณ2เดือนมื้อนี้เฮากลับมาเช็คครับมาทยอยเช็คว่ามันใส่ได้หรือยังมื้อนี้ก็ซื้อเงี้ยมาแล้วครับเงี้ยตกเนี่ยตกก็คือปรากฏนะครับเด้อปรากฏอันนี้เป็นปรากฏทะเลซื้อมาโลละ20บาทตัวใหญ่ปรากฏโลละ20ปรากฏทะเลปรากฏน้ำเค็มอันนี้ก็คือกระชังครับเขาเอิ้นกระชังกระชังหรือรอบตกปูแล้วก็จะเอาเรือแลนครับเรือแลนแต่คุณอ่ะหัวปลากระโยนกระช้างลงไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดมาติดตามกันครับเดี๋ยวก็จะมาใส่เงี้ยครับอันนี้ที่กระช้างครับได้กดเสียบเข้าไปเลยครับเนี่ยครับน้องพี่น้องติดตามกันที่ได้บ่ได้เมื่อนี้นี่มันเป็นข้างแรกที่ตกห้องน้ำนี่ตั้งแต่ปล่อยไปนี่ก็ประมาณ2เดือนนะครับปู
ช้างอันนี้เอาไปตกปูนาใครนะครับตกปูนาตกกุ้งแม่น้ำเขาเมดอ่ะอันนี้ก็ใบละ120มันมีทุกไส้ครับไส้น้อยกับ90บาทมากง่ายกับ120มากน้อยกับ90บาทเอาไปตกอันนี้เลยครับปูนาตัวอยากตกว่าตกได้เบิดสุปูเป็นปูเล่ปูนากระตกได้ลองเบิ่งครับเป็นกระชังทะเลเคยเงี้ยไปข้างในครับเนี่ยตอนนี้ครับก็ลงเรือใส่เงี้ยไปที่เรียบร้อยครับนี่กระชังใส่เงี้ยไปแล้ว20กว่าใบต่อไปครับก็จะแล่นเรือลงครับอันนี้เรือแล่นไปหัวปลานะครับแล่นไปพุ่นละอ้อมมะม่วงเกาโอเคครับมาติดตามครับมาเดิมใบแรกครับโยนไปเลย
นี่ครับหลังจากที่เขาลงกระชังไปแล้วตอนนี้เขากลับมากู้ครับบัตรเนี่ยนี่คือกระมังต้องตักน้ำใส่นะครับเด้อมาตักน้ำใส่ในปูพัชนีกันเหมือนกันครับเฮ็ดปูเดียวนี่ยากใส่มือเดียวให้เราพี่น้องปูทะเลเอามากินเงี้ยมี3ตัวปูไข่ครับ3ตัวมื้อนี้ล้มแห้งหลายพี่น้องเดียวนี่ตัวนี้3ตัวคือเก่าเอาที่ประเทศไทยกันมั้งเห็นไหมว่าก็ค่อยเข่าไม่อยากกินเงี้ยวอันนี้ตัวผู้ครับตัวผู้ยังน้อยอยู่ก็เอาตัวนี้อันนี้ก็มี5ตัวพี่น้องเขาก็5ตัวเนี่ยพอมีปูไข่ครับปูไข่ตัวนี้เทศกระบังครับกระบังก็ต้องใส่น้ำนะครับได้พอใส่น้ำหนีบกันให้เขามารับชมกับฝากกดติดตามนะครับเด้อกดติดตามกดบักกระดิ่งก็คือบรรยากาศบ่อปูครับลมแห้งมือเนี่ยเกิดพายุลมทั้งหลายบุญเนี่ยคือปลาสแมะนี่คือปูทะเลเฮาลงไปแล้ว2เดือนตัวซับนี่นะครับ2เดือนติดตามกันยาวๆครับมือนี่ตอนกูต้องเอาเลือดน้อยกูครับเหลือเครื่องกู้บ่ไหวพายหนักถ้าแลนกู้ก็ดึงกระชังบ่ขึ้นต้องเอาเรือหน่อยมาพายกู้เดียวครับพายลำบากมื้อนี้โอเคครับเดี๋ยวขอเอาอนุญาตมัดปูก่อนตอนมัดปูบ่ได้ทายนะครับเด้อผมมีผู้ถือกล้องให้ตอนนี้ครับกู้เสร็จแล้วพี่น้องบ่ไหวล้มแห้งได้มาประมาณ3กิโลครับนี่คือปูไข่ครับเด้อปูไข่เอาไปดองน้ำปลาครับใส่สมตำนี่เอาไปพัดก็ได้พัดผงกะหรี่หรือสิพัดวุ้นเส้นหรือสิอบก็ได้ครับนี่ปูไข่นี่แซ่บกว่าปูเนื้ออันนี้ก็ประมาณโล500ครับนะฮะได้ประมาณ3โลสําหรับมื้อนี้ก็เท่านี้นะครับแล้วเฮาก็สิตกไปเรื่อยๆครับตกจนกว่ามันสิบ่เข้าพุ่นน่ะเพราะว่าตอนนี้ปูกําลังสิเริ่มใส่ได้แล้วเนี่ยแม่ค้าอยากได้ดอกปูเป็นปูไข่โอเคครับผู้ที่มาติดตามก็ขอพูดได้หลายผู้มารับชมใหม่ก็ฝากติดตามนะครับเด้อฝากติดตามฝากกดติดตามกด Subscribe นะครับเด้อกดไลค์กดแชร์ก็ได้และอย่าลืมกดมากระดิ่งแจ้งเตือนนะครับโอเคครับขอบคุณครับ